สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปของผมอยู่นะครับมีใครเล่น IG หรือเปล่านะครับแล้วส่วนมากคุณจะติดตามเน็ตไอดอลหรือว่าดาราไหนบ้างนะครับแล้วตอนที่คุณไปติดตามเน็ตไอดอลใครสักคนมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรหนึ่งก็คือจากผลงานของเขาหรือเปล่าหรือว่าจากการแต่งลูกของเขาหรือว่าจากหน้าตาดีหุ่นดีหรือว่ายังไงเอ่ยนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับคือประเด็นผมเองเป็นคนที่เล่น IG อยู่ผมก็ติดตามนะในไอดอลคนไทยหลายคนแล้วก็คนเกาหลีแล้วก็คนไต้หวันแล้วก็ประเทศอื่นๆบ้างแต่โดยรวมผมเห็นว่าอย่างเช่นดาราเกาหลีหรือว่าดาราไต้หวันหรือว่าดาราฟิลิปปินส์หรือเวียดนามเขาชอบติดตามเน็ตไอดอลคนไทยมากแล้วโดยรวมที่ผมสังเกตพวกเน็ตไอดอลคนไทยนั้นเขาชอบหนึ่งมีปัจจัยโดยรวมก็คือหนึ่งหน้าตาดีสองก็คือหุ่นดีแต่ผมต้องยอมรับว่าผู้ชายไทยหุ่นดีมากแล้วแบบมีหลายคนที่ผมมาคุยกับเพื่อนที่เป็นคนเอเชียที่เป็นประเทศอินโดหรือว่าประเทศเกาหลีหรือว่าประเทศมาเลเซียเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าชายไทยยอมรับว่าหุ่นดีมากแล้วที่นี่ผมก็เลยอยากมาคุยกับคุณผู้ชมในปัจจัยว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายไทยถึงหุ่นดีมากทำไมชาวเอเชียเขาถึงชอบใบหน้าหรือว่าความสวยความหล่อความเท่ของผู้ชายไทยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นหรือว่าอยากติดต่อเรื่องงานก็สามารถไปติดต่อในข้อมูลผมจะวางตรงนี้นะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างทำไมผู้ชายไทยถึงหุ่นดีมากหล่อมากแล้วก็ทำไมชาวเอเชียเขาถึงชอบใบหน้าหรือว่าหน้าตาของผู้ชายไทยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคือข้อมูลที่ผมแชร์ในคลิปนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดขาดหรือว่าพูดไม่ถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็รบกวนช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างเพื่อแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับตามจากโซเชียลมีเดีย IG TikTok หรือว่าจากละครหนังไทยผมเห็นส่วนมากก็คือผู้ชายไทยหน้าตาดีมากหุ่นดีมากร่างกายแบบดีมากมีกล้ามใหญ่ซิกแพคแล้วก็มีหลายคนเอเชียเขาชอบใบหน้าชอบความหล่อของว่าผู้ชายไทยนะครับโดยมันจะเกิดจากหลายปัจจัยมากเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับคือดูโดยรวมนะครับผมเห็นว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยมากเช่นพันธุนกรรมโภชนาการแล้วก็วิถีชีวิตและการออกกำลังกายนะครับแต่การวิจัยบางส่วนก็ได้ระบุว่าคนไทยมีแนวโน้มชอบเล่นกีฬาเช่นฟุตบอลพูดถึงฟุตบอลก็คิดถึงรูปนี้ผมก็เล่นเป็นอยู่นะยังมารวมด้วยกันจังเลยแล้วก็ชายไทยก็ชอบว่ายน้ำมากผมเองก็ชอบเช่นกันนะครับชวนได้นะครับนอกจากนี้นะครับผู้ชายไทยน่าจะชอบเล่นฟิตเนสมากที่สุดนะครับส่วนตัวผมเองก็เล่นอยู่นะครับต้องเน้นให้ด้วยนะครับวิชาการแล้วก็แอโรบิกนะครับซึ่งมันจะช่วยซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ร่างกายได้มากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากนี้น่าจะเกิดจากว่าวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทยนะครับมันมีหลากหลายแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะครับมีอาหารที่เป็นมิตรต่อสุขภาพมากแล้วก็อุดมสมบูรณ์เช่นอย่างเช่นผักครับผลไม้แล้วก็อาหารทะเลแล้วก็อื่นๆนะครับมันจะช่วยสามารถรักษาระดับน้ำหนักแล้วก็สุขภาพได้ดีมากๆนะครับพูดตั้งแต่เมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมผมถึงมาแชร์รูปของคนนี้แล้วเขาคือใครอะใครเดาได้หรือเปล่าว่าเขาคือใครอย่าบอกว่าไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเสียใจมากนะครับสุดหล่อของเรานั่นเอง
คือคิดง่ายๆพูดยังไงพูดอะไรมันก็ต้องมีหลักฐานไปด้วยใช่ไหมมันต้องมีตัวตนมันต้องมีตัวจริงที่ชาวเอเชียที่มีหลายคนเอเชียเขาชอบเขาดูเขาติดตามอยู่เขากดไลค์เขากดแชร์เขาอินเกจเมนต์กับคนนี้เยอะมากเป็นคนที่ผมสังเกตว่ามียอดไลค์ยอดกดไลค์ใน Instagram เยอะที่สุดนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเขาไม่ใช่คือไม่รู้ว่าตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าเขาเป็นดาราชายไทยที่มีคนติดตามเยอะที่สุดใน IG น่าจะใช่แหละคนนี้แหละทุกคนลองเดาก่อนนะครับว่าเขาคือใครที่มาดูช่วงที่ผมชอบมากที่สุดเต้นมาเต้นด้วยกันสิมาเต้นด้วยกันนี่เพราะว่าร่างกายมันดีขนาดนี้ไงมันทำให้ชาวเน็ตเอเชียแล้วก็มีหลายคนถึงชอบมากเพราะว่าการระบาดการแชร์ของผู้ชายไทยบนโซเชียลมีเดียมันเยอะมากแล้วก็มีหลายคนก็ชอบติดตามอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเขาเลยถึงคิดในใจเฮ้ยผู้ชายไทยหุ่นดีจริงๆนะครับหุ่นดีแล้วก็หน้าตาดีด้วยหล่อขาวกล้ามใหญ่หิวจังยังไม่กินข้าวอะไรเลยผมหมายถึงว่ายังไม่กินข้าวจริงๆนะครับคุณผู้ชมอย่าเข้าใจอะไรผิดนะครับอยู่ดีๆเจอรูปนี้มันคือเมื่อก่อนเพื่อมีน้องสาวคนไทยบอกว่าคนไทยชอบควายแล้วก็ซื้อควายแบบราคาแพงมากแพงสุดๆเลยเห็นรูปนี้ก็แบบทั้งควายทั้งคนหล่อมากขอยืนข้างๆหน่อยได้ไหมหล่อหล่อมากจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าทำไมคนไทยเขาถึงชอบเลี้ยงควายแล้วแบบควายนี่ราคาแพงมากที่ไทยมันไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมผมเองก็ไม่รู้มีใครตอบได้ก็สามารถตอบให้ผมในคลิปด้านล่างนะครับนี่แค่เดินนิ่งๆแบบนี้นะครับคือที่เวียดนามมันมีเพจ Facebook เยอะมากที่ติดตามแค่คนหล่อที่ไทยต้นนั้นนะครับแล้วผมเองนี่แบบกดไลค์ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องแชร์ต้องอินเตอร์แอคต้องกดไลค์นะครับขาดไม่ได้เลยไม่รู้อ่ะขอคุยนอกเรื่องหน่อยได้ไหมว่านี่เขาร่วมงานอะไรล่าสุดเขาก็เพิ่งมาเวียดนามนะครับดีใจมากตอนนั้นที่เขามาเวียดนามนะครับนี่หล่อมากข้อหน้าตามันดีขนาดนี้ไงมันเลยทำให้ Net Idol มันเลยทำให้ชาวเอเชียหรือว่าคนไม่ว่าคนประเทศผมประเทศเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาเลฟิลิปปินส์อินโดเขาก็ชอบผู้ชายไทยชอบจริงๆหน้าตาหล่อมากจริงๆเฮ้แล้วคนนี้ด้วยคือชอบไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาอย่างเดียวนะครับแต่คือผู้ชายไทยผมรู้สึกว่ามีความสามารถมากทั้งแสดงเก่งเล่นเก่งขายของเก่งทำธุรกิจเก่งทำงานอะไรก็เก่งทำงานหาเงินอะไรก็เก่งคิดตัวเองแล้วแบบเบื่อจังนี่หล่อมากโอ้โหรอยยิ้มของเธอมันจะเป็นความผันของผมคืนนี้หรือเปล่าแล้วกันดูดิแล้วหล่อทั้งหล่อทั้งสูงด้วยนะกินอะไรก็ไม่รู้เกิดมาแล้วคือมีครบทุกอย่างเลยเนาะทั้งหล่อทั้งสูงทั้งแสดงเก่งทั้งกล้ามใหญ่พูดภาษาก็เก่งอะไรก็เก่งไปหมดเฮ้ยไม่เหลือให้คนอื่นบ้างหรือไงหล่อไปแข่งถึงไหนเนี่ยเอ้ยสุดหล่อของเราคือเล่นละครอะไรก็ดังไปหมดนี่แล้วชาวต่างชาติใครๆก็แบบมาชม Such a good looker ใช่คนเวียดนามก็มาชมหล่อนะครับมาชมผู้ชายไทยนี่ very handsome นะอย่าบอกว่า very handsome นี่ไม่รู้ว่าแปลยังไงนะคุณผู้ชม very handsome มันก็คือหล่อมากนี่หล่อมากจริงๆใครๆก็เกิดมาหมอที่จะเป็น
นายแบบนะครับก็นั่นแหละนะครับรวบรวมสาเหตุที่ผมมาวิเคราะห์ทำไมผู้ชายไทยถึงหล่อถึงหน้าตาดีทำไมชาวเอเชียเขาถึงชอบเขาถึงติดตามผู้ชายไทยนะครับก็นั่นแหละขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมในคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ